ต่อไปนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นประเด็นของเขาเรียกว่าเป็นคนสนิทของหัวหน้าแก๊ง call center คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าหัวหน้าแก๊ง call center เป็นชาวไต้หวันคนสนิทเป็นคนไทยนะคะชื่อในใหม่ปฏิบัติการของตำรวจสืบนครบาลไปบุกจู่โจมจับกุมคนไทยค่ะที่เป็นคนสนิทของหัวหน้าแก๊ง call center มีฉายาว่านายใหม่29ยอดอันนี้ฉายานะฉายาไปจับตอนที่เขาล่อลวงหญิงไทย2คนนะคะบังคับให้เสพยาที่ห้องพักย่านวังหินหลังจากนั้นจะส่งตัวพวกเธอไปค้าบริการที่ประเทศเพื่อนบ้านโอ้โหเนี่ยผู้ชมไปดูภาพช่วงเข้าจับกุมเลยค่ะผู้ชมนี่เป็นวินาทีที่ตำรวจสืบสวนนครบาลร่วมกับตำรวจชุด PCT 5ไปจับกุมนายนพดลอายุ36ปีมีชื่อและฉายาในวงการแก๊ง call center เลยนะคะว่าใหม่29ยอดตอนนี้ที่เข้าไปจับเนี่ยในใหม่กำลังจะขึ้นลิฟต์ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าววังหินค่ะหลังจากนั้นก็นำตัวขึ้นไปตรวจค้นบนห้องพักพร้อมตรวจยึดของกลางนะคะทั้งปืนแบล็งกันขนาดจุด380จำนวน1กระบอกกระสุนปืน15นัดแมกกาซีน2อันไอซ์8ซองและยังมีอุปกรณ์ในการเสพด้วยการจับกุมครั้งนี้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีค่ะท่านผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลท่านได้รับแจ้งจากหญิงสาวผู้เสียหายรายหนึ่งเธอแจ้งแบบนี้ว่าเธอถูกขบวนการค้ามนุษย์ของแก๊ง call center ที่ต้องบอกแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าแก๊งนี้เป็นทั้ง call center ที่โทรมาหลอกลวงเรื่องของเงินต่างๆเนี่ยให้โอนไปกับอีกอย่างนึงก็คือค้ามนุษย์ด้วยนะคะมี2 อย่างเลยในแก๊งเดียวเธอบอกว่าเธอหลอกถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านได้1เดือนก่อนที่เธอจะหนีกลับไทยมาได้อย่างหวุดหวิดผู้เสียหายก็คือผู้หญิงคนนี้บอกว่าถูกล่อลวงไปทำงานก่อนจะโดนบังคับให้ขายบริการและโดนข่มขืนไม่ต่ำกว่า25ครั้งขบวนการของคนร้ายแก๊งนี้อย่างที่บอกผู้ชมว่าเรียกได้ว่าเป็นทั้งแก๊ง call center และขบวนการค้ามนุษย์ครบวงจรบอสใหญ่ค่ะบอสใหญ่เป็นชาวไต้หวันชื่อว่าอันเหลียงเป็นหัวหน้าขบวนการมีออฟฟิศของแก๊ง call center ไม่น้อยกว่า8ตึกอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอันเหลียงมีคนสนิทเป็นคนไทยชื่อว่านายใหม่นะคะมาฝังตัวอยู่ในกรุงเทพทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายจัดหาคนนายใหม่เขาจะเลือกเหยื่อค่ะเลือกจากไหนกลุ่มหางานมันจะมีกลุ่มหางานใช่ไหมในเพจ Facebook ก็มีหางานที่นู่นที่นี่นายใหม่จะไปหาในนั้นเลยใน TikTok ก็มีค่ะก็ไปหาใน TikTok ด้วยหลังจากนั้นพอเจอเหยื่อแล้วนายใหม่จะทักแชทไปพูดคุยอ้างว่ามีงานให้ทำจะให้ไปทำงานแปลภาษารายได้ดีนะเดือนละ 40,000 ถึง 80,000 บาทค่ะพอคุยกันแบบนี้นะคะพอเหยื่อหลงเชื่อว่าโอ้รายได้ดีขนาดนี้ตกลงจากนั้นค่ะในใหม่จะไปรับเหยื่อพาส่งข้ามแดนไปประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะบังคับให้ทำงานเป็นแก๊ง call center ซึ่งเนี่ยคนที่โดนหลอกไปไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องไปทำงานเป็นแก๊ง call center นึกว่าไปแปลภาษาที่กัมพูชาแต่รู้นะว่าไปกัมพูชาแต่สุดท้ายก็โดนล่อลวงไปก็โดนล่อลวงไปอยู่ดีที่เลวร้ายคือคนที่หลอกมาคือตัวเหยื่อเนี่ยถ้าเป็นหญิงสาวหน้าตาดีกลายเป็นว่าไม่ได้ให้ทำเป็นแก๊ง call center จะถูกส่งไปค้าบริการเหยื่อรายล่าสุดเธอถูกข่มขืนไม่ต่ำกว่า25ครั้งนี่คือผู้เสียหายที่มาแจ้งนะคะแจ้งตำรวจก่อนที่สุดท้ายเธอจะหนีกลับไทยมาได้และให้ข้อมูลกับตำรวจว่าในใหม่คนนี้คือคนที่ล่อลวงเธอไปและในใหม่ยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเพื่อคอยจัดหาและส่งคนออกไปประเทศเพื่อนบ้านอยู่เช่นเดิมจนกระทั่งตำรวจสืบทราบว่าในใหม่ได้ล่อลวงหญิงสาวหน้าตาดี2รายตอนนี้อยู่ที่ห้องพักที่ย่านวังหินแล้วบังคับให้เสพยาเสพติดเพราะว่าเตรียมที่จะส่งเหยื่อทั้งสองคนไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านตำรวจรู้ว่ามีเวลาไม่มากนะคะก่อนที่ผู้หญิงสองคนนี้จะถูกส่งต่อก็เลยเร่งประชุมวางแผนแล้วไปบุกจับกุมตามที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปต้นเรื่องเลยและสามารถช่วยเหลือหญิงสาวสองรายที่กำลังจะถูกส่งตัวไปค้าบริการในต่างแดนได้อย่างหวุดหวิดหลังจับกุมหญิงสาวผู้เสียหายทั้งสองคนมาชี้ตัวผู้ต้องหาและเปิดใจเล่าให้ทั้งตำรวจและผู้สื่อข่าวฟังว่าถูกนายใหม่ชักชวนให้ไปทำงานต่างประเทศพวกเธอก็หวังว่าจะไปขุดทองเพื่อจะลืมตาอ้าปากไม่เคยคิดฝันเลยว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ค่ะที่แรกเขาชวนคุยชักชวนแล้วเขาบอกว่า มีงานให้ทำเชิญไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะ
ขาเห็นเขาพกปืนมาด้วยก็กลัวใช่ไหมใช่ครับนี่ครับทีนี้มาฟังนายใหม่บ้างนะคะนายใหม่รับสารภาพทางน้ำตาอ้างแบบนี้ว่าที่ต้องล่อลวงคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจำเป็นต้องทำเพราะไม่อย่างนั้นอาเหลียงค่ะอาเหลียงที่เป็นบอสใหญ่ของแก๊ง call center จะไปตามฆ่าตัวเองกับครอบครัวไปฟังช่วงนี้ค่ะขอโทษที่ผมทำเพราะถ้าผมไม่ทำตัวผมไม่กลัวตายญาติพี่น้องผมเดือดร้อนเพราะว่าพูดไว้ว่าถ้าผมไม่ทำเขาเอาญาติพี่น้องผมหมดใครพูดบอสบอสใช่ครับผมไม่ได้อยากทำเรามีลูกไหมเนี่ยมีครับกี่คนสามร้องไห้นะถ้าฟังตามที่เขาพูดคือก็ต้องทำจำใจทำเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองและครอบครัวญาติพี่น้องในใหม่เริ่มเล่าให้ฟังแบบนี้เลยนะคะว่าตั้งแต่เริ่มเลยคือเดินสายไปเป็นแก๊ง call center ในประเทศเพื่อนบ้านมาแล้ว6แห่งในช่วงเวลา3ปีมีทั้งสีหนุวิวปอยเปตประเทศกัมพูชาเขาทำมาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสายที่1ของแก๊ง call center สายที่1ก็คือคนโทรเลยโทรไปให้คนรับอย่างเงี้ยหรือหลอกให้เหยื่อหลงรักแล้วให้เทรดบิตคอยก็เคยทำมาแล้วได้เงินมากที่สุดจากการหลอกให้ผู้หญิงคนนึงหลงรักได้เงินมา10ล้านบาทสำหรับในใหม่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาลงวันที่28ธันวาคมนะคะ66รวม6ข้อหาด้วยกันร่วมกันค้ามนุษย์โดยบังคับใช้แรงงานข่มขืนใจผู้อื่นโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตนวงเหนียวกักขังผู้อื่นร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังพบประวัติเคยถูกจับข้อหาวิ่งราวทรัพย์เมื่อปี65พื้นที่สภ.เมืองพัทยาชลบุรีตำรวจจึงนำตัวส่งสน.โชคชัยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแต่สุดท้ายตำรวจก็ยืนยันนะครับว่าคำให้การของคนผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่ปักใจเชื่อนะว่าตำรวจมีพยานหลักฐานว่ามีตัวการสำคัญจะมาบอกว่าเอ้ยกลัวบอสใหญ่กลัวบอสไต้หวันเลยต้องทำบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้ดังนั้นต้องเตือนคุณผู้ชมที่อยากหางานนะคะต้องพิจารณาให้ดีหาข้อมูลให้ดีค่ะ